นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SME Credit ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปฏิตาสมานมิตรคุณผู้ชมคะผู้ประกอบการร้านอาหารทุกๆรายคงจะตั้งคำถามนะคะว่าทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาทานร้านของเราบ่อยๆซ้ำๆแล้วก็มีการบอกต่อค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนะคะความนิยมของคนไทยก็มักจะชื่นชอบไปทานร้านอาหารใหม่ๆร้านอาหารที่แปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารจะทำอย่างไรให้แบรนด์ของเราหรือว่าร้านของเรานั้นติดตลาดแล้วก็ครองใจลูกค้าไปตลอดกาลวันนี้ค่ะหลายคนที่ตั้งข้อคำถามเข้ามานะคะรายการของเรามีคำตอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันว่าการสร้างแบรนด์ของร้านอาหารเรานั้นจะทำอย่างไรให้ครองใจลูกค้าค่ะและรายการ SME Clinic นะคะโดยธนาคารกรุงเทพในวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์ชิชนกแก้วอมพรหรือว่าอาจารย์ป๊อปนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์และท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาอิสระค่ะแบรนดิ้งร้านอาหารอีกด้วยและยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณศักดิ์ระพีเหลี่ยมมุกดาหรือว่าคุณก๊อฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านมานี่มีหม้อค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับทั้งสองท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องทำท่านี้เลยสำหรับมานี่มีหม้อใช่เอาด้วยด้วยใช่ใช่อาจารย์อาจารย์ลองนะครับสวัสดีกันใหม่สวัสดีหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยกันหากินหนึ่งดอกต้องยอมรับว่าต้องให้เกียรติเจ้าของแบรนด์นิดนึงครับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะค่ะแหมแบรนด์มีความสำคัญขนาดนี้นะคะก็เรียกว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านบอกเลยแบรนด์เนี่ยนะมีความสำคัญยังไงสำคัญมากขนาดไหนถึงขนาดที่คุณก๊อฟเข้ารายการมาจะต้องทำท่านี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันเลยอยากให้อาจารย์ป๊อปช่วยตอบสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วยุคปัจจุบันนะฮะโดยเฉพาะโลกของร้านอาหารเนี่ยผมว่าเรื่องของแบรนด์เนี่ยจะต้องมาให้ความสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดของผู้บริโภคเขานิยมที่จะยอมรับที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายึดรูปแบบเดิมๆหรือไม่สร้างความแตกต่างเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือว่าเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มคนซึ่งก็ไม่ได้แยกตัวเองออกมาให้มันชัดเจนนะฮะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดไปตามร้านหรือตามห้างสรรพสินค้าที่เขารีโนเวทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคอสเมติกเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับร้านอาหารเพียบนะครับซึ่งมีแต่แบรนด์ใหม่ๆทั้งนั้นประกอบกับรังนกเอ่ยรสช็อกโกแลตเอ่ยไม่ใช่อันนั้นขอบพระคุณนะฮะเดี๋ยวไปเก็บสตางค์นะครับ แบรนด์ในที่นี้เข้าเรื่องเลยครับแบรนด์ในที่นี้ก็คือว่าการที่เรานำเสนอตัวตนของเรานะครับว่าเราเก่งยังไงมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับผ่านตราสัญลักษณ์สินค้าผ่านเทคนิคต่างๆวิธีการนำเสนอต่างๆนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่ไปซ้ำกับใครและถูกจริตผู้บริโภคครับถูกจริตผู้บริโภคใช่ครับจริตผู้บริโภคณปัจจุบันเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ต้อง อยู่ที่ว่าเรากำลังจะขายของเนี้ยให้กับคนกลุ่มไหนอ๋อดูไทยเก็บของเราก่อนผู้บริโภคตอนนี้ต้องยังไงคะต้องอย่างนี้เซลฟี่ต้องสั่งอาหารที่ถ้าหน้าตาอาหารไม่สวยก็เดี๋ยวมันรูปไม่สวยอ่ะเรื่องแค่นี้ก็ต้องให้ความสำคัญบางร้านนะครับเขาฝึกพนักงานเลยนะว่าเห็นพอเริ่มเซลฟี่จับกลุ่มกันปั๊บพนักงานเข้าช้าถ่ายให้แล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวถ่ายให้นะคะถูกต้องครับเป็นอีกหนึ่งบริการที่เป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของบางร้านแล้วตอนนี้ก็ไปกันเยอะแล้วนะครับนะคะค่ะอาจารย์ขาแบรนดิ้งเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะแค่ชื่อก็เพียงพอละมั้งอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์แค่ชื่อโดนใจก็เพียงพอหรือเปล่าไม่คำว่าชื่อหรือโลโก้ร้านเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งบางคนจะคิดว่าแบรนด์เนี่ยเป็นและแค่โลโก้แต่จริงๆแล้วมันคือองค์ประกอบทุกอย่างที่เราจะนำเสนอไปสู่ผู้บริโภคตั้งแต่ภาพใหญ่ที่ตาเห็นจมูกสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะฮะค่ะนี่คะมากันที่คุณกอล์ฟกันบ้างคุณกอล์ฟค่ะคิดว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญยังไงกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะเราเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารสำคัญยังไงนี่เหร
ก๊อฟคิดว่ามันสำคัญในสเกลที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างร้านอาหารของเราเนี่ยให้มันเหมือนกับเป็นลูกของเราอะแล้วแน่นอนว่าคือถ้าเราคิดว่าลูกของเราเนี้ยต้องเป็นเจ้าคนในคนเนาะคือการที่คนเราจะมีลูกก็คิดว่าลูกเราคงจะไม่อยากจะเลี้ยงลูกเราแค่ให้มันโตขึ้นแล้วก็จะได้หาเงินหาทองมาให้เราแค่นั้นเราคงอยากเขาได้ดีมีชื่อเสียงเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรว่าอย่างนั้นเพราะนั้นแบรนด์ก็คือการที่ความสำเร็จของลูกของเราคนนึงเพราะนั้นก็คิดว่ามันคือความภูมิใจของเรานั่นแน่ล่ะข้อแรกแล้วพอลูกเรามันได้ดิบได้ดีเนี่ยพ่อแม่มันได้ดิบได้ดีตามไปด้วยเองแต่ก่อนเนี้ยนะก๊อฟบอกให้ว่าก๊อฟเข้าห้างไม่ได้เลยทำไมล่ะคะเพราะไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่ใช่ตระกูลแบบว่าตระกูลดังค่ะนะฮะการที่เราคิดว่าแม้เราจะมีเงินหรือว่ามีสมองหรือว่ามีไอเดียดีแค่ไหนก็ตามเนาะไม่มีห้างไหนกล้ารับเราหรอกไม่มีใครอ้าแขนรับเรานอกจากว่าเราจะต้องมีเส้นมีสายหรือมีอะไรซัมติงมีมนต์คาถา มีอะไรก็ว่านไปอ่ะแต่สำหรับก๊อฟเนี่ยปีแรกเนี่ยก๊อฟเข้าห้างไม่ได้เลยปีที่สองเนี่ยก๊อฟเคยถึงชนิดที่ว่าต้องง้อบางห้างง้อบางห้างก็ยังเข้าไม่ได้ปีที่สามเนี่ยห้างเดิมที่ก๊อฟเคยง้อเนี่ยหลังจากก๊อฟมีแบรนด์แล้วเนี่ยห้างนั้นน่ะวิ่งเข้ามาหาก๊อฟโทรเข้ามาเรียกว่าอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า3คนขอให้ไปเปิดที่ห้างเขาแล้วแถมจะให้ค่าเช่าเนี่ยในราคาที่ว่าปลุกปลิดด้วยคือพิเศษกว่าเจ้าอื่นใช่แล้วก๊อฟก็เคยมีรุ่นน้องๆมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เคยมาถามก๊อฟว่าทำยังไงถึงจะได้เข้าห้างได้ก็บอกว่าใจเย็นๆตอนนี้ถ้าคุณไปงอห้างเนี่ยนะคุณเสียเปรียบเยอะเลยเขาต้องเล่นตัวคุณต้องโอ้โหจ่ายค่าเช่ามหาศาลคุณโฟกัสที่ตัวคุณก่อนสร้างแบรนด์ให้เกิดก่อนเดี๋ยวห้างเขาก็มางอคุณเองนะคะค่ะมันเป็นสิ่งที่จริงไหมคะอาจารย์สร้างแบรนด์ให้เกิดก่อนโดยเฉพาะในกรณีของมานีมีม่อเนี่ยจะเป็นกรณีที่ชัดเจนมากในลักษณะของการสร้างมาจากตัวเองสร้างมาจากตัวตน อย่างที่คุณก๊อฟบอกว่าเปรียบเสมือนแบรนด์เป็นลูกของเราค่ะนะฮะถ้าเกิดบางร้านเนี่ยที่เห็นกันมาเนี่ยมักจะเริ่มจากไปเห็นร้านนู้นดีก็ไปดึงไอเดียร้านนู้นเข้ามาใช้ไปเห็นร้านนี้ดีก็ไปดึงไอเดียเข้ามาใช้พอเวลามันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นร้อยพ่อพันแม่ซึ่งมันไม่สร้างความโดดเด่นแตกต่างในขณะเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่เขาเลยเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราจะนำเสนอในแบรนด์ต้องมาจากตัวเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตามเขามาปุ๊บเนี่ยณวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวเราใส่เข้าไปแล้วมันก็อิเล็กเคขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเคสหนึ่งที่ชัดเจนสำหรับมานีมีม่อคือต้องเริ่มมาจากตัวเองจากความรู้สึกตัวเองรักชอบยังไงแล้วก็ออกมาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ออกมาจากตัวเองนั้นยังไม่มีคู่แข่งทำนะคือความแปลกใหม่ใช่ครับและก็กล้าที่จะนำเสนอในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ดันชอบไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์มันก็เลยติดได้เร็วมากค่ะนั่นคือความลงตัวนะคะลงตัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าอย่างที่คุณกอล์ฟรวมถึงอาจารย์ป๊อปได้บอกกันไปว่าการสร้างแบรนด์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วทำไมมานีมีม่อถึงครองใจผู้บริโภคนะคะได้ขนาดนี้จุดเริ่มต้นจากที่ตัวเองอย่างที่คุณป๊อปบอกเกิดมาจากตัวเองเกิดมาได้ยังไงชื่นชอบทานซุกกี้ชาบูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการ SD Clinic ในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์กันไปแล้วและแบรนด์มีความสำคัญยังไงนะคะจนกระทั่งทำให้มานีมีม่อนี่เรียกว่าติดตลาดแล้วก็ครองใจผู้บริโภคไปหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาว่าทำไมคุณกอล์ฟนะคะถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็มีการตั้งชื่อร้านว่ามานีมีม่อนะคะพูดคุยกันที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคุณป๊อปขาก็จริงๆเนี่ยคือเนื่องจากว่า
ครอบครัวของก๊อฟเนี่ย คือจะมีกันอยู่2คนพี่น้องก็คือก๊อฟกับไกด์นะครับก็คือว่าเป็นครอบครัวนักชิมดีกว่าคือเราทุ่มเททั้งเงินทองและเวลาและรูปร่างร่างของเราในการชิมสรีระใช่อุทิศอุทิศจริงๆเนี่ยเราอุทิศรูปร่างของนี้เพื่อให้คนไทยได้กินของอร่อยอ่ะคือเราก็ไปชิมมาก่อนไงเป็นหนูทดลองมาก่อนไปชิมมาจนทั่วแล้วครับแต่ว่าชิมอย่างเดียวทำอาหารไม่เป็นเออแต่มันก็ด้วยความที่ว่าเราคลุกคลีกับอาหารร้านอาหารต่างๆเนาะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อพาไปชิมทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไปจนถึงต่างประเทศเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยโหคุณพ่อส่งก๊อฟกับน้องเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนะมีเงินไม่เยอะเลยเงินน้อยมากแล้วก๊อฟเนี่ยต้องทำงานถึง7ชิปเลยเพื่อที่จะเอามาเป็นค่าเช่าบ้านนู่นนี่นั่นโน้นเพื่อนของเราที่เรียนโทด้วยกันเนี่ยเขามีสกุลรุ่นชาติมีเงินมีทองกันหมดเขาก็สบายเขาก็สบายเขาก็ชวนเราไปทานนู่นทานนี่ทานนั่นเขาจะบอกเราว่าเอ้ยไปทานนู่นไปทานนี่แล้วเขาชวนเรานะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเงินมากเนี่ยมันเราทำงานเยอะมากเพื่อจะได้ตามเขาไปกินด้วยจนในที่สุดเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนก็เป็นที่ซิดนีย์นะเรียกว่าในเมืองทั้งเมืองซิดนีย์ทุกร้านก็กินหมดแล้วเรียงทุกร้านจริงๆแล้วไอ้ด้วยแพชชั่นอันเนี้ยมันคือแพชชั่นเราเนาะคือที่เป็นนักชิมแต่ว่าไม่ใช่เชฟเราก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหารที่เราอะได้กินของอร่อยกับเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าเราต้องเลือกอาหารที่เราไม่ต้องมีสกิลในการทำมากมายก็ไม่ปิ้งย่างก็ลวกๆว่างั้นแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ว่าหน้าตาดีบุคลิกก็ดีสะอาดสะอาดเราคงจะไม่คลุกคลีกับถ่านแน่นอนเออเราก็เลยคิดว่าเออปิ้งย่างไม่เหมาะกับเราหรอกปิ้งย่างเห็นด้วยไหมคะอาจารย์ฟังไปก่อนผมก็ลองไม่ดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาถ้าเป็นถ่านเนี่ยอาจจะมาทางนี้นะเราคงจะไม่สามารถคีบถ่านร้อนๆมาเสิร์ฟลูกค้าได้ก็ตั้งหม้อละกันดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำกินกันเองง่ายๆอะไรกันไปได้ก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ค่ะนะคะแล้วชื่อร้านมันสะดุดมากมานีมีหม้อใช่แต่ตรงนี้สำคัญได้มันเป็น DNA ของแบรนด์เลยนะใช่ครับเพราะว่าพอคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะทำแบบเล่นๆให้มันเงินมันละลายหายไปเนาะเราก็คิดจริงจังนะครับก่อนที่จะมีร้านนี้ต้องสารภาพเลยว่าทำกันบ้านปีนึงกับน้องการบ้านที่ทำคือเริ่มคิดกันเลยว่าร้านเราเนี่ยในเมื่อจะขายเป็นชาบูเนี่ยพอดีโชคดีว่ามีสูตรได้ไปสูตรมาจากร้านนู้นร้านนี้แล้วก็เพื่อนที่สมัยที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็เผยสูตรด้วยเพื่อนต่างชาติหลายๆชาตินะครับคือน้ำชาบูเนี่ยมันจะอร่อยได้มันคือน้ำซุปกับน้ำจิ้มบังเอิญว่าทั้งน้ำซุปและน้ำจิ้มเนี่ยไปได้สูตรจากเพื่อนๆที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกมาด้วยกันเพื่อนหลายๆชาติเนี่ยเอาน้ำจิ้มนู่นเอาซอสนี่มาให้เราชิมแล้วเอ้ยเราชอบฟลุกพอดีโชคดีไปนะครับแล้วก็เมื่อจะทำร้านนี้จะทำไงให้รุ่งเราก็ฝันไปเลยว่าต้องรุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำกันบ้านตั้งแต่ชื่อเราคิดกันมาเนี่ยเป็นร้อยชื่อเลยโอ้โหร้อยชื่อนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยไหมหรือว่ายังมีแบบเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแซมมาด้วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีแซมมีการหลงทางเขวไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ทำกันบ้านเนาะคิดนู่นคิดนี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยที่ความที่ว่าโชคดีคือน้องเนี่ยไปเรียนต่อมาทางด้าน Creative Enterprise เขาก็จะมีความคิดที่ว่าประหลาดเยอะนั้นเนี่ยในที่สุดก็มาได้ลงตัวที่ชื่อนี้กว่าจะได้ชื่อนี้มาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วพอได้ชื่อนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็คิดต่อยอดด้วยว่าเมื่อเป็นชื่อนี้อาหารอย่างนี้แล้วชื่ออย่างนี้บุคลิกของร้านของเราจะต้องเป็นตามชื่อไม่ใช่ว่าเหมือนหลายร้านที่เราไปทานเนี่ยบางทีเป็นร้านที่ชื่อญี่ปุ่นแต่เข้าไปบรรยากาศก็ดูไม่ค่อยญี่ปุ่นชื่ออาหารก็ยังเป็นไอ้นี่ทรงเครื่องอยู่เลยมันไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อินนะเพราะนั้นทุกอนูทุกเม็ดแม้ขนาดเพลงที่ร้านเรายังต้องทำเองเพื่อให้มันเป็นมานีจริงๆคือคิดทุกอย่างทุกจุด
แม้กระทั่งกระป๋องติ๊บนะครับก็ต้องเป็นติ๊บบ็อกของน้องมานีวิชาวาดเขียนคือคิดทุกจุดเลย1ปีเต็มก่อนที่จะเริ่มลงมือนะชื่อเมนูก็เรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วจองกันร้านนี่ก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกันน้องโน้ตชอบมากอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์แล้วก็คุณก๊อฟค่ะพนักงานในร้านวันนั้นหนูไปเจอใส่แต่ว่าอะไรนะแบบบางทีเป็นชุดลูกเสืออะไรอย่างเนี้ยครับเป็นผู้ชายก็เป็นคณะลูกเสือส่วนผู้หญิงเนี่ยก็มีทั้งชุดน้องมานีเลยแล้วก็ถ้าเป็นขนาดว่าน้องๆพาร์ทไทม์เนี่ยที่ยังไม่มีชุดยูนิฟอร์มเนี่ยก็ใส่เอี๊ยมที่เป็นผ้ากันเปื้อนที่เป็นแบบชุดเหมือนกับเป็นผ้าถุงน้องมานีด้วยเหมือนกันใช่นะเนี่ยค่ะอาจารย์คิดเห็นยังไงคะในเรื่องนี้เวลาเล่าพวกเนี้ยมันจะดูเหมือนเขาไหลไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับลองไล่ง่ายๆในเชิงตรงนี้ว่าโอเคมันอาจจะเริ่มมาจากว่าทำไมก่อนว่าทำไมฉันจะต้องไปกินชาบู2ทำไมชาบูจะต้องเป็นชื่อภาษาต่างชาติใช่ไหมฮะทำไมไม่มีชาบูอะไรเลยทำไมฉันจะต้องไปตามใครนะมันก็เลยเกิดชาบูทางเลือกใหม่นะฮะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดภาษาทางการตลาดก็เลยก็เซตโพสชั่นนิ่งขึ้นมาฉันคือชาบูสายพันธุ์ไทยนะเมื่อเป็นชาบูสายพันธุ์ไทยปุ๊บแน่นอนพอมาตรงนี้ปุ๊บชื่อมันก็เลยมาเป็นชื่อไทยนำตามข้อดีของมันเป็นเขาเรียกว่าความลุ่มลึกในวิธีคิดก็คือว่ามานีมีหม้อพอเรียกชื่อปุ๊บไม่ต้อง educate ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนี่คือเสน่ห์หรือเป็นกิมมิคหลังจากนั้นพอได้ชื่อเสร็จมันสามารถจะต่อยอดเป็นภาพต่างๆได้ง่ายอีกนี่คือผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโมเดลพิเศษนะฮะในแง่ของโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคิดในเชิงคล้ายๆเป็นธีมหรือเป็นอีเวนต์นะคือคิดจากคำหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกมาสนุกกับมันยังไงได้บ้างก็เหมือนโยงใยไปเรื่อยๆแต่เริ่มจากคำเดียวประเด็นของการสร้างแบรนด์ตรงนี้คือบางคนเนี่ยมีจุดยืนของตัวเองแต่ทำได้ไม่ถึงทำไมเขาถึงทำได้ไม่ถึงทั้งที่เขามีจุดยืนค่ะอาจารย์ปัญหาอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนมันมีปัญหาอยู่สองสามอย่างหนึ่งก็คือทำไปสักพักหนึ่งเฮ้ยไปเห็นร้านนู้นเขาเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเป๋ไปคือเขวใจไม่แน่แน่ใช่ครับข้อที่สองคือจุดยืนตัวเองเยอะอันที่สามคือจุดหาไม่เจอก็มีอีกแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่ได้มาจากความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ตัวตนของตัวเองไม่ใช่ตัวตนของตัวเองหาไม่เจอแต่เนี่ยเขาพี่น้องเป็นไปกันด้วยดีแล้วก็หาตัวเองเจอนี่ครับแล้วก็ชัดเจนข้อสำคัญคือเขากล้าที่จะนำเสนอความแตกต่างเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอที่ยังไม่มีใครทำเขาจะไม่รู้หรอกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่เลือกที่จะกล้าชนนะฮะนี่คือสิ่งที่มานีเลือกที่จะทำค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของปัญหาคือพอตอนคิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเราจะกล้าชนเพราะฉะนั้นถามคุณก๊อฟเลยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะในช่วงของระยะแรกสารพัดสารพัดครับเพราะว่าแน่นอนว่านักธุรกิจใหม่เนี่ยเรามองไม่เห็นปัญหาแล้วเราก็ไม่ใช่นักทฤษฎีอะไรเราก็มองเห็นแต่ความฝันของเราอย่างเดียวเห็นแต่ในเชิงบวกแต่ว่าก๊อฟคิดอย่างนึงกับน้องเสมอเลยเวลาคุยกันเนี่ยคือเวลาเราคุยกันในเรื่องของการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วการลงทุนเนี่ยเวลาคือคนส่วนใหญ่ที่ก๊อฟเคยเจอเขาจะบอกว่าอย่าลงทุนเยอะเดี๋ยวเจ๊งขึ้นมาจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะเพราะว่าคุณคิดไปก่อนแล้วคุณจะเจ๊งนึกออกไหมคือคุณคิดไปก่อนแล้วคุณจะเจ๊งคุณก็ไม่กล้าคือคุณก้าวไม่เต็มขาเพราะนั้นเนี่ยคุณก้าวไปเลยเจ๊งก็คือต้องเจ๊งมันต้องเสี่ยงละแต่ถ้าคุณก้าวครึ่งนึงอ่ะมันเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคุณตำยังไม่ไปไม่สุดไม่สุดละลายไปแล้วไม่มีใครเห็นผลของมันมันไม่ได้ผลอะไรกลับคืนมาเลยมันก็ต้องเสี่ยงทีนี้การที่เสี่ยงไปมันมีพลาดตรงไหนมันก็มีพลาดแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็แลกมาด้วยประสบการณ์แล้วคุณก็จะไม่พลาดซ้ำสองแล้วถามว่าปัญหาที่เจอเนี่ยก็เยอะเหมือนกันตั้งแต่3เดือนแรกนี่ก็ไม่ได้ว่ามีลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรทำเลเราเลือกไม่เก่งเรายังไม่รู้ทฤษฎีว่าจะเลือกทำเลไหนดีใช่เราจะดูแลเซอร์วิสลูกค้ายังไงคุณภาพอาหารจะคงที่ยังไงไอ้วันนี้อยากจะใจดีไว้ใ
ให้หมู5ชิ้นเออให้เยอะหน่อยเพื่อนมาให้6เห็นลูกค้าอ้วนๆมาเขาคงกินไม่พอให้7ละกันโอ้โหอะไรก็ได้ใช่มั้ยตามสไตล์เราเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรแล้วแต่อ่ะปรากฏว่ามีอยู่วันนึงบล็อกเกอร์ก็มาเราไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องบล็อกเกอร์ตัวอ้วนเลยเราก็แถมให้เยอะมันตัวใหญ่อะเล่นสั่งขนมปังหน้าหมูเราไป3ตะกร้าแล้วยังไม่อิ่มอะฉันต้องคือฉันต้องแถมเขาแล้วเพราะว่ากลัวเขาจะไม่อิ่มเขาก็ไปรีวิวบล็อกเกอร์คนอื่นตามมาเราไม่รู้เอ้าทำไมอาหารที่ฉันได้วันนี้ไม่ตรงกับวันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดราม่าขึ้นมาใหญ่โตก็เคยมาแล้วถึงขนาดว่าเครียดว่าเออคือเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่เขาไปพูดในเชิงที่ว่าเราอาจจะจัดฉากตอนนั้นไกลได้ชื่อร้านใหม่ครับว่ามานีมีม้า มีหน้าม้ามารีวิวให้คือไม่ได้ม้าอะไรหรอกคือแถมให้อ่ะมันอ้วนพอบล็อกเกอร์ผอมมาเราก็ไม่ได้แถมให้แล้วอ่ะใช่เราก็ให้ในปริมาณที่เราคิดว่าเพียงพอว่าไอ้คนแรกต้องมาแน่เลยหัวมันถ่ายอาหารมาเยอะแยะมากมายก็เป็นดราม่าได้ปัญหาอื่นก็ยังมีเยอะแยะตะแปะไก่ครับสารพัดสารเพถึงขั้นว่าขายดีเนี่ยมีคนมารอถึง 3-4 ชั่วโมงก็เป็นดราม่าได้อีกสารพัดพอลูกค้าเครียดทุกอย่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ขายไม่ดีก็เครียดขายดีเกินไปก็เครียดไม่ต้องไปไหนจัดการไม่ได้ใช่ควบคุมไม่ได้ส่วนตัวชีวิตครอบครัวพังหมดไม่มีเวลาให้ที่บ้านเหมือนกันค่ะนี่คะมานีมีโม่นี่กี่ปีแล้วคะครบ3ปีแล้วครบ3ปีแต่ว่าหัวงอหมดแล้วในแง่ของในแง่ของแบรนด์เนี่ยฮะสำหรับแบรนด์มานีเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคนเราอ่ะใช่ไหมคนเราค่ะใช่มันก็เหมือนกับเดี๋ยวคำเสร็จยังคำเสร็จมันก็เหมือนกับคนเราที่ว่ามีชีวิตนะครับมีชื่อมีฉายาบางคนก็จะเป็นชื่อจริงบางคนก็จะชื่อเล่นนะครับมีหนุ่มมีสาวมีป่วยอย่างเคสเนี่ยคือแบรนด์ป่วยแบรนด์โดนโจมตีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการสร้างแบรนด์ให้นึกถึงว่ามันเป็นคนน่ะใช่ไหมฮะก็ป่วยก็รักษาอยู่เหรอคะอาจารย์ใช่ครับเราก็ต้องหาวิธีการรักษากันมีตายด้วยหรือแบบแบรนด์เราแก่เราก็จะต้องไปศัลยกรรมสักหน่อยให้มันภาษาการแต่ละเขาเรียก refresh ทำให้มันสดชื่นสดใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งมานีมีม่อเนี่ยเขาเลือกวิธีทางที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวตั้งเนี่ยเขาหยุดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นผู้นำด้านของเทรนด์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะคาดหวังอะไรใหม่ต่อเนื่องตลอดหยุดไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าความคาดหวังของผู้บริโภคกับแบรนด์เนี่ยมันก็มีผลกับเงินในกระเป๋าเหมือนกันเงินในกระเป๋าของเจ้าของธุรกิจกระเป๋าของลูกค้ากระเป๋าของลูกค้าใช่ยกตัวอย่างเช่นเราจะแบ่งอาหารพื้นฐานตามเงินอย่างเช่นสตรีทฟู้ดก็คือแบบมีหมูแดงข้าวขาหมูตามข้างทางหัวละ50-70ลูกค้าก็จะคาดหวังแค่อร่อยถูกปากอิ่มนะฮะโภชนาการพอใช้ได้ขึ้นมาหน่อยเป็นระดับฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมฮะพอเป็นระดับฟาสต์ฟู้ดปุ๊บเนี่ยเริ่มคาดหวังชื่อที่มันดูมีมาตรฐานนิดนึงแล้วเริ่มคาดหวังบริการทุกสาขาต้องคงที่แล้วแต่ถ้ามากไปกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเริ่มคาดหวังเรื่องราวอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรนจ์ของทางมานีมีม่อเนี่ยมันจะเริ่มจะอยู่ที่ระดับที่เหนือขึ้นไปลูกค้าก็จะเริ่มคาดหวังความสนุกมันมีอีกเรื่องนึงที่มานีเห็นแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทฤษฎีอยู่คืออย่างนี้ครับว่าในกลุ่มของสุกี้ชาบูหมูกระทะอะไรพวกเนี้ยนอกจากรสชาติของมันแล้วเนี่ยมันมีแฝงก็คือเรื่องของบรรยากาศของการกินมันจะไม่เหมือนกับชาติอื่นๆที่นั่งกิน2คนคุยงานไม่ครับถ้าเกิดเป็นสไตล์พวกนี้นี่ต้องเฮลโลมันต้องคาดหวังความสนุกปาร์ตี้มันก็เข้าแบ็คไปที่มานีตรงที่เขาเซตบรรยากาศตรงนี้ให้เหมือนกับเป็นบ้านของมานีอ่ะเล่าเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาเล่ากันในช่วงหน้าครับผมเขามีการเซตยังไงนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนี่นะคะอย่างที่บอกกันไปอาจารย์บอกว่าเมื่อพบเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันมีทางแก้นะมันไม่ใช่ไม่มีทางแก้นะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ป๊อปแล้วก็คุณกอล์ฟค่ะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะท่านผู้ชมคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าบรรยากาศของร้านมันจะแสดงถึงตัวตนของแบรนด์แล้วก็ร้านของเราได้อาจารย์ยกตัวอย่างใกล้มากๆเลยอย่างมานีมีหม้อบรรยากาศของร้านเนี่ยแสดงตัวตนของมานีมีหม้อได้อย่างชัดเจนนะก่อนที่จะให้เจ้าของตอบอาจารย์คะอาจารย์ลองวิเคราะห์ว่าเขาแสดงตัวตนอย่างชัดเจนยังไงในรูปแบบของการตกแต่งร้านหรือว่ารูปแบบของร้านคะอาจารย์เอาง่ายๆก่อนว่าแบรนด์ชาบูในเมืองไทยเนี่ยเป็นร้อยเสร็จแล้วเนี่ยข้อแรกคือเขาแยกตัวเองออกมาด้วยเอกลักษณ์คือชาบูเลือดสายเลือดใหม่เป็นชาบูสายพันธุ์ไทยหลังจากนั้นมีชื่อมานีพอมีชื่อมานีปุ๊บเขาก็ต่อยอดใช่ไหมฮะว่าสถานที่ที่เป็นร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นธีมเหมือนกับว่าเป็นบ้านของมานีลูกค้าก็เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนๆมานั่งปาร์ตี้สังสรรค์กันที่บ้านเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอปาร์ตี้สังสรรค์ความรู้สึกเหมือนบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเมื่อเกิดการผิดพลาดก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ได้คาดหวังความเป็นตั้ง positioning ว่าฉันเป็นชาบูระดับมืออาชีพมาตรฐานโลกเพราะฉะนั้นห้าดาวไม่ใช่ไม่ใช่นะพอมาเป็นมาตรฐานเป็นบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็ตั้งอันนี้คือความตั้งใจของเขาว่าการตกแต่งถ้าเราดูจริงๆเนี่ยก็จะดูแบบลกๆนะฮะดูไม่ค่อยเนี้ยบแต่ไอความไม่ค่อยเนี้ยบเนี่ยกลับเป็นเสน่ห์ที่สร้างความใกล้ชิดนะดูว่าโอเคมันก็ไม่หรูสบายๆบรรยากาศของความสบายๆนี่แหละคือเสน่ห์ที่คนจะเข้าไปในชาบูซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจารย์เองเนี่ยมองว่าเขาจะจับกลุ่มวัยรุ่นเพราะดูรูปแบบพอเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงก็คือกลายเป็นทุกกลุ่มนะครับวัยรุ่นก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้สึกนั่นสักเท่าไหร่เพราะรู้จักชื่อมานีมาตั้งแต่เด็กนี่คือความผูกพันนะครับเข้ามาในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเพราะว่าเขารู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงมาเป็นกลุ่มยกตัวอย่างนะเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ผมชอบนะมาเป็นกลุ่มรู้แล้วมาเฮกันบินออกมาปุ๊บเฉลี่ยคนละกี่บาทมีเป็นช่องไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถามว่าเอ้ยคนละกี่บาทมีกดเครื่องคิดเลขหารซิอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือความใส่ใจในรายละเอียดของผู้บริโภคซึ่งมันเป็นเสน่ห์แต่ละคนจะเห็นเสน่ห์ของมานีมีหม้อไม่เหมือนกันนะค่ะนะคะมันเป็นอย่างนั้นไหมคุณกอล์ฟคะเป็นอย่างนั้นครับคือว่าเราจริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะซ่อนเสน่ห์เอาไว้ค่ะคืออย่างบน Facebook ของเราเนี่ยมานีจะแทบจะไม่ค่อยโชว์ภาพอาหารที่มันดูไม่ค่อยจะโพสต์อาหารบ่อยๆค่ะเหมือนแบรนด์หรือร้านอื่นๆเราไม่ได้โชว์ว่าร้านเราอร่อยที่อาหารนี้เราซ่อนมันไว้ก่อนคุณต้องมาแล้วเซอร์ไพรส์เอาคือเราซ่อนคือเราพยายามที่จะพับลิชภาพที่เป็นแค่ฉากข้างหน้าเช่นคิวหน้าร้านอะไรเอ่ยแต่ว่าซ่อนภาพที่คุณจะได้เห็นภายในเอาไว้แล้วให้คุณมาค้นหาเองเมนูของเราเนี่ยซ่อนหมดยิบยับยิบยับหมดไม่เคยจะต้องมีป้ายเต็นท์การ์ดหรืออะไรที่ตั้งโปรโมชั่นเต็มบนโต๊ะทั้งหมดว่าเมนูนี้ก็แนะนำเมนูนี้ก็ขายดีเมนูนี้ก็ยอดนิยมเมนูนี้ก็กำไรดีเมนูนี้ก็สั่งเหอะคือไม่มีเลยวันนี้ลองอย่างวันนั้นลองอย่างวันนั้นเฮ้ยทำไมโต๊ะนั้นมีอะไรทำไมเราไม่เจอในเมนูแล้วมันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจ้างขอเสริมนะครับว่านี่คือความกล้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยสูตรมันจะเป็นแบบนี้ว่าจานเราจะสร้างแบรนด์ยังไงเราจะต้องเริ่มการหาจุดยืนของเรายังไงสิ่งที่จะเป็นโดยหลักการคือ1เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะนำเสนอขาไหนถ้าเราจะโฟกัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเราก็จะชัดเจนไปว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะจำสิ่งแรกที่เรานำเสนอถ้าเกิดเราเสนอสเปซสปะเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรนะครับอย่างเช่นเมื่อเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยมันก็จะไล่มาตั้งแต่ชื่อสมัยโบราณก็ครัวนู่นครัวนี่สมัยนี้ก็จะเป็นบิสโตรคูซีนใช่ไหมฮะในร้านก็จะมีภาพประกอบอาหารใช่ไหมฮะมีคีย์วิชวลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมฮะตามโต๊ะตามอะไรอย่างที่กอล์ฟบอกแต่อีกด้านนึงเนี่ยเขาจะนำเสนอสิ่งที่ไม่ใช่อาหารอย่างเช่นการนำเสนอไลฟ์สไตล์การนำเสนอดีไซน์นะครับหรือแม้กระทั่งรายละเอียดอื่นๆเช่นจุดขายที่จอดรถอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปค้นหามาได้ว่าฉันมีจุดนี้ที่ไม่เหมือนคู่แข่งแต่ของ
กอล์ฟเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยเขานำเสนออาหารแต่ผ่านรูปแบบด้านนี้เก็บอาหารไว้ก่อนที่ชอบอันนี้ก่อนเข้ามาแล้วจะไปเจออาหารหน้าที่สุดนี่ก็คือเป็นทริคที่นนต้องกล้าเล่นนะงั้นแสดงว่าผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ที่บางคนบอกว่าอุ๊ยฉันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้ากล้าเล่นทริคนี้มันก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเหรอคะอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นไหมมันมีองค์ประกอบอื่นเบื้องต้นคือทริคนี้ไม่ได้เล่นกันได้ทุกคน uh-huh. มันต้องมาจากตัวตนของเขาสมมุติว่าเป็นร้านอื่นแล้วอยากจะเล่นสไตล์มานีมีหม้อ uh-huh. มาซ่อนแบบนี้ uh-huh. คุณต้องลืมไปว่ารากเหง้ามันไม่ได้มาจากสิ่งที่มานีเขาเป็นเหมือนกัน uh-huh. ถูกไหมฮะไปมาจากที่อื่นเฮ้ยไอ้มุกนี้ดีเว้ยเอามั่งมันจะไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันผูกโยงกันทั้งหมดสรุปคือต้องดูจากรากเหง้าทั้งนั้นเลยต้องดูที่ตัวตนแต่ว่าของใช่ครับแต่มีหลักก็คือว่าเราต้องเลือกว่าเราจะนำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหรือนำเสนอด้านที่ไม่ใช่อาหารแล้วจูงใจให้เขาไปดูที่อาหารบางร้านเนี่ยเขาอาหารเขาต้องเลือกอาหารเพราะว่า1เขามีสูตรเด็ด2เขามา 4-50 ปี3รุ่นที่3รุ่นที่4ก็แล้วเก่าแก่แล้วถูกนี่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเกี่ยวทางด้านนี้เป็นต้นครับแต่อันนี้แบบรายใหม่เลยรายใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเดียวคือความคิดสร้างสรรค์เอามานำฉีกปื้ดเดียวเป็นยักษ์เล็กขึ้นมากอดคอยักษ์ใหญ่สบายคือแบรนด์เราเป็นอะไรในเมื่อแบรนด์เราเป็นมานีเราจะมาบอกว่าอาหารเราเป็นหลักไม่ได้มานีต้องเป็นหลักเพราะนั้นคนจะมาหามานีเขาจะต้องเหมือนกับว่าอยากจะเป็นเพื่อนของมานีมาหามาเยี่ยมค่ะเราก็ต้องนำเสนอว่ามานีเป็นอย่างนี้มานีไม่ใช่เด็กผู้หญิงคือเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านนอกจะทำอาหารเก่งเวอร์วังอะไรไปได้อาหารหรูหรามันเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมคนถึงชอบมาหามานีดาราทั่วฟ้าเมืองไทยถึงต้องมาหามานีมันมีอะไรให้น่าค้นหาเราก็จะเสนออย่างนั้นออกไปมันก็สอดคล้องกับแบรนดิ้งที่เราวางเอาไว้ทั้งหมดค่ะนี่ค่ะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเกี่ยวข้องครับคือตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยรักมานีในลักษณะของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะมีลำดับเลเวลมันนะเห็นปุ๊บรู้สึกโอเคสนใจอยากลองรู้สึกว่ามีสไตล์มีเอกลักษณ์ชอบหรือถึงขั้นเป็นสาวกเมื่อมาถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมานีมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคนที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต้องเสนอสิ่งใหม่เขาตลอดเวลาแต่เมื่อทำได้ปุ๊บมานีไม่จำเป็นจะต้องมีหม้อแล้วคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เป็นภายใต้ชื่อมานีชื่อแบรนด์ของมานีถูกต้องครับแตกลายเป็นอย่างอื่นทำขนมทำอะไรที่อยู่ในแคตตาล็อกเป็นขนมไทยก็ได้อย่างเงี้ยนี่คือความแข็งแรงของความเป็นมานีครับค่ะนะคะงั้นแสดงว่าความแข็งแรงของแบรนด์เนี่ยไม่ได้หยุดแค่เพียงแค่ธุรกิจประเภทเดียวแต่มันสามารถแตกไปอีกหลากหลายธุรกิจได้เมื่อแบรนด์มีพลังค่ะใช่ไหมฮะเพิ่มเติมอีกไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเมื่อแบรนด์มีพลังแล้วนะครับคุณสามารถที่จะแตกลายแล้วในสภาพเศรษฐกิจแย่ๆชาวบ้านเขาลดราคากันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะลดราคากับเขาหรือไม่ต้องลดก็ได้แต่นำเสนอสิ่งดีๆแทนก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการขยายสาขานะฮะหรือแม้กระทั่งการที่จะทำกิจการอะไรต่างๆย่อยไปนี่คือพลังของการสร้างแบรนด์ณที่สุดค่ะนะคะแล้วตอนนี้มานีมีหม้อเรามีกี่สาขาแล้วคะคุณกอล์ฟจนถึงวันนี้เนี่ย12สาขาครับ12สาขาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพทั้งหมดเลยเรายังไม่มีสาขาในต่างจังหวัดเลยนะครับยังเป็น12สาขาในกรุงเทพมหานครซึ่งวันที่9นี้ก็จะมีสาขาที่13ค่ะนะคะคิดว่า3ปีการเติบโตถึง12สาขา9เข้าสู่สาขาที่13อาจารย์คะแสดงว่าแบรนด์เขาต้องมีพลังมีพลังครับวิธีการสังเกตแบรนด์มีพลังสำหรับผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยพอเห็นปุ๊บแล้วมันรู้สึกมันจะถูกดูดเข้าไปหลักไปหาเขาจะลอยเข้าไปหาประมาณอย่างนี้ถูกดูดเพราะแบรนด์หรือถูกดูดเพราะกลิ่นคะอาจารย์เห็นบอกว่ากลิ่นเสียงกลิ่นมันส่งหอมมากครบเลยใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยคือนี่คือสัญลักษณ์ของการที่มันแบรนด์ที่มันมีพลังค่ะที่เรารู้สึกได้13สาขานี่มีแฟรนไชส์ไหมหรือว่าเราเป็นผู้บริหารเองทั้งหมดเลยคะบริหารเองครับตอนนี้ยังไม่มีแฟรนไชส์ซึ่งดีเพราะว่าทำไมถึงดีล่ะอาจารย์ต้องหลายคนบอกว่าอุ๊ยทำไมล่ะเราเปิดแฟรนไชส์น่าจะดีกว่าที่เราจะต้องมาแบบนั่งบริหารคนเดียวต้อง13สาขามุมมองเป็นยังไงคะ
คือก็มองว่าลูกของเราตอนนี้ยังไม่ถึงวัยที่เราจะรีบเอาเข้าไปแต่งงานน่ะเดี๋ยวมันจะเสียผู้เสียคน เราต้องปั้นให้เขามีความมั่นคงแล้วก็เรียกว่าสตรองก่อนที่จะเอาเขาไปเร่ขายแน่นอนแหละว่าตอนนี้ถ้าลูกเรากำลังเนื้อหอมก็ย่อมที่จะมีเนาะหนุ่มๆมาตอมถ้าเรายกให้ไปง่ายเกินไปมันก็ดูจะเดี๋ยวลูกเราจะกลับมาด้วยอาการที่ว่ารอแร่เรียกว่ามาดีมาดีหัวไปในไม่แห้งเลยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นรอเจ้าบ่าวที่ใช่รอเนื้อคู่ขอแปลเป็นภาษาวิชาการอันนี้เขาจะเล่าภาษามาต้องใช้คำว่าภาษามานีถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการเปิดแฟรนไชส์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยพอเลิกร้านเริ่มดังเนี่ยก็รีบขายแฟรนไชส์สิ่งที่จะตามมาก็คือเยอะมากเลยควบคุมคุณภาพไม่ได้นี่คืออย่างแรกสองก็คือว่าร้านตัวมาตัวแม่เนี่ยพอไปเจอร้านลูกมาเนี่ยเมนูก็เริ่มไม่เหมือนนะวัตถุดิบก็สั่งเองควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการทำแฟรนไชส์เบื้องต้นคือเมื่อเราเปิดสาขาแล้วเปิดให้ได้สัก5เป็นอย่างต่ำ5ถึง8นะครับเพื่อจะ1ซ้อมรบนะมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับฝึกคนนะครับได้ที่1เป็นที่เทรนนิ่งต่างๆเอาตัวเลขมาให้ดูว่าสาขาทุกสาขาชั้นยอดขนาดนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยไปจับแต่งงานและเรียกสินสอดแพงๆหวานนะเรารอเจ้าบ่าวที่เหมาะสมแล้วก็เรียกสินสอดที่แพงๆแล้วก็สามารถที่จะดูแลแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยเลยค่ะแต่งตัวให้เนียนเลยเราจะชายเลยแหละเราจะชายเขาถ้าอย่างนั้นนี่พอมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวเรียบร้อยลูกก็ต้องตามมาแน่นอนแน่นอนครับนะคะแล้วก็ต้องเป็นลูกที่เรียกว่าแบบมีคุณภาพด้วยนะใช่ครับนะคะคราวนี้ต้องถามทางกอล์ฟว่าเจ้าบ่าวตรงนี้เป็นเจ้าบ่าวกรุงเมืองไทยหรือต่างประเทศในอนาคตมองว่ายังไงคะเราคุยกันภาษามานีดีกว่า มานีเองก็อยากมีลูกครึ่งอยากมีลูกที่เป็นลูกครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมานีเองก็คือเป็นสาวไทยแต่ว่าหัวใจค่อนข้างจะ international เราก็เปิดโอกาสให้ชายใดก็ได้ที่ดีพอมายื้อแย่งนางไปจะเป็นคนไทยก็ดีคนเทศก็ดีได้หมดได้หมดก็มองไปไกลๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งใจจะดันแบรนด์อันเนี้ยให้กลายเป็นแบรนด์ที่คนไทยละภูมิใจนะก็บอกตรงๆคือก็มีแบรนด์หลายแบรนด์เหมือนกันของคนไทยที่เขาปั้นได้แบบนี้ค่ะซึ่งก๊อฟเองก็คาดหวังว่ามานีเนี่ยจะเป็นแบรนด์นึงที่คนไทยละภูมิใจแล้วเขาก็จะโกอินเตอร์คือทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเอามานีเนี่ยไปเปิดด้วยเหมือนกันก็อยากจะให้มีวันนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอก่อนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ถูกต้องครับในแง่ของเชิงวิชาการก็คือต้องไปศึกษากันนิดนึงว่าอย่างเช่นนะครับพอไปต่างประเทศคนไม่รู้จักมานีพฤติกรรมเขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอีกหลายขั้นตอนในการรีเสิร์ชนะครับอาจจะใช่ไหมฮะแล้วก็ความคุ้นเคยเรื่องรสชาติอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของกฎระเบียบบ้านเขาอะไรต่างๆที่อีกเยอะคือมันมีรายละเอียดอีกเยอะสำหรับการที่จะไปเปิดร้านหรือว่าเปิดสาขาที่ต่างประเทศนะคะก็ยังไงคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าเอ๊ะจะมีเจ้าบ่าวทั้งไทยและเทศท่านใดที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าชายให้กับมานีนะคะมีเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจสำหรับความเป็นมานีก็คือไปเป็นแบรนด์ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการสร้างการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตลอดเวลาเขาทำได้ยังไงถ้าไม่ได้มาจากตัวเองซึ่งมันยากมากนะฮะที่จะแบบในแต่ละวันรูปวันนี้ต้องมีระบบการจัดการแบบนี้ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ผู้ประกอบการเอาตรงนี้เป็นแบบอย่างในความตั้งใจในทุกๆรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของความเคลื่อนไหวเองก็ตามนะคะหรือว่าเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นะให้เติบโตมากกว่านี้จะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพคุ
ณผู้ชมคะการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงนะคะเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสำหรับธุรกิจร้านอาหารค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนั้นได้ทราบว่าเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีความแปลกใหม่เข้ามาในธุรกิจหรือว่าในร้านอาหารของเราอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวเราจะมาฟังการวิเคราะห์กันนะคะจากอาจารย์ป๊อปรวมถึงคุณกอล์ฟด้วยที่เป็นเจ้าของร้านมานีมีหม้อว่าเขาสร้างยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของร้านมานีมีหม้อและทำให้ผู้บริโภคนั้นรู้ได้ยังไงว่ามีความแปลกใหม่อะไรเกิดขึ้นภายในร้านทำไมเราต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาด้วยล่ะคะอาจารย์คะคือในโลกของคนปัจจุบันเนี่ยนะเบื้องต้นเลยเท่าที่รู้ก็คือว่าเราจะมีสมาร์ทโฟนนะฮะเราจะมีสื่ออยู่ในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สื่อของตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางมานีมีหม้อเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาที่หาวิธีการเล่นคอนเทนต์หรือมุกต่างๆได้ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีระบบการบริหารจัดการคือหลายๆร้านเนี่ยมีอีเวนต์หรือมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจแต่ไม่มีใครดูแลตรงนี้พลาดเหตุการณ์สำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ Facebook มานี่เนี่ยจะเห็นเลยว่าวันนี้จะมีคุณนู้นมาวันนี้จะทำอะไรมาตรงนี้หลักการคิดยังไงเนี่ยผมว่าทางคุณกอล์ฟเนี่ยคุณพ่อมานี่เชิญค่ะคุณพ่อค่ะก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมของเราเนี่ยต้องการอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยแล้วก็ถ้าเราคิดวันต่อวันเนี่ยไม่ได้หรอกอย่างมานีเองเนี่ยเราแพลนก็เป็นปีว่าเดือนสมมติปีหน้าเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยจะปล่อยหมัดอะไรบ้างจะปล่อยคือไม่ใช่ว่าคิดเห็นคนอื่นทำอะไรหรือเจออะไรมาอยากจะทำก็คิดขึ้นมาทำเดี๋ยวนั้นแต่ว่าเราแพลนไว้เลยว่าเดือนนี้จะมีอะไรเดือนนั้นจะมีอะไรแล้วก็ จะแจ้งให้กับลูกค้าทราบทั้งลูกค้าที่อยู่ที่เข้ามาใช้บริการด้วยทางไหนแล้วก็บน Facebook เองซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นสื่อที่มานีใช้เป็นสื่อหลักนะครับก็จะมีการแจ้งอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเรามีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคคือเราไม่ได้แจ้งแบบตรงๆฮาร์ดเซลล์ตรงๆว่าทาดาเดือนนี้เรามีอันนี้ข้อหนึ่งเรามีอันนี้ข้อสองเรามีนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มมันไม่ใช่ใช่แบบแต่เราจะโชว์แพมภาพแทนว่ารู้หรือยังคือเหมือนกับว่าเอาภาพที่ลูกค้าที่เขาเข้ามาแล้วเขาได้ไปเนี่ยมาแปะๆให้ดูให้คนเห็นว่าเฮ้ยทำไมครั้งที่แล้วเราไปกินเรายังไม่เคยเห็นอันนี้อันนั้นอันโน้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั่นแสดงว่าการนำเสนอคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ขายกันแบบจ้องๆอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนเป็นการยัดเยียดอ่ะใช่ต้องเอามาบิดให้มันเป็นเหลี่ยมของเราเองให้เป็นภาษาของมานีแม้กระทั่งโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆทุกอย่างถูกคิดแพ็กเกจจิ้งให้มันสอดคล้องกันไปหมดจะมาก็มาจะไม่กินก็แล้วแต่นะคนอื่นหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือภาษาของเขาซึ่งจะสังเกตถ้าเกิดลงรายละเอียดก็คือว่ามันเป็นภาษาเพื่อนคุยกันอ่ะใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรื่องของแบรนด์ปุ๊บมีตัวตนที่ชัดเจนย้ำมาที่ว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นรูปธรรมได้จริงนี่ไม่ใช่แค่เฮ้ยฉันฝันว่าอยากตรงนี้เสร็จแล้วก็เหลือแค่โลโก้ร้านแล้วก็ตกแต่งร้านแล้วจบมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะต้องคิดทุกเม็ดนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดจะสร้างแบรนด์ให้มันมีพลังแล้วก็แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องทุ่มเทในด้านของความคิดสร้างสรรค์ใช้ทั้งข้อมูลและทั้งภาพของจินตนาการเข้ามาร่วมค่อนข้างเยอะค่ะนะคะนอกจาก Facebook แล้วทางมานียังมีสื่ออื่นๆอีกด้วยไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ Facebook เป็นหลักแต่ว่าได้โชคดีที่ว่าเนื่องจากมานีเนี่ยเป็นร้านที่เน้นธีม คือเราเป็นธีมรีสอร์ทนะครับว่าทุกสาขาใหม่ของเราเนี่ยเราก็ทำกันบ้านกันอย่างไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยคือต้องมีธีมใหม่ไม่ใช่ว่าเราสร้างสาขาหนึ่งแล้วเราก็ก๊อปปี้ไปทั้งบล็อกเลยไปอีกสาขาหนึ่งเพราะนั้นการที่เรามีธีมใหม่มีลูกเล่นใหม่ๆซึ่งสาขาใหม่ก็มีลูกเล่นใหม่ตลอดเวลาเราก็เลยมีภาพใหม่ๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาโชว์ตลอดว่าเฮ้ยสาขาใหม่ฉันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคุณไม่เคยเห็นอันนี้แน่นอนในสาขาที่คุณเคยไปกินมาถ้าคุณอยากเห็นคุณก็ต้องตามไปสาขาใหม่หรือเป็นความโชคดีหรือความบังเอิญของคนที่อาศัยอยู่ในย่านที่ใกล้เคียงอาศัยอยู่ในย่านที่ฉันไปตั้งอยู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะมีอะไรตรงนี้ใหม่ๆขึ้น
นมาค่ะนะคะซึ่งมันเป็นยุคใหม่แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยในส่วนของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องสร้างภาพจำเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสาขาก็โคลกมาเลยนะปึ้งปึ้งปึ้งแต่เนี้ยไม่ใช่แล้วฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้บริโภคต้องการความรู้สึกความสดใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามานั่งร้านนี้ก็เหมือนร้านนู้นที่เคยนั่งอันนี้จะไม่ใช่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปจะเหลือแค่โลโก้เท่านั้นที่ตำแหน่งการวางที่เป็นจุดที่จะไม่ขยับที่ทำให้รู้ว่านี่คือแบรนด์นี้ค่ะนะคะอาจารย์ขาสื่อโซเชียลตอนนี้เยอะมากอย่างที่บอกมันส่งผลยังไงกับผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างอย่างมานี้มีหม้อเนี่ยใช้ทางด้านของ Facebook ในความเห็นของอาจารย์สื่ออื่นเป็นยังไงคะสื่ออื่นก็จำเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นต่างจังหวัดสื่อท้องถิ่นการกระจายต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะการเชื่อมโยงความคิดเห็นใน Facebook ครับไปเจอริมถนนเจอป้ายกองโจรบางทีก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับทางมานี้ยังต้องใช้เวลาเปิดสาขาไหมใช่ก็ใช้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วสื่อโซเชียลอื่นๆอาจารย์คิดเห็นว่ายังไงคะนอกเหนือจาก Facebook แล้วบางคนเปิด IG Instagram ขึ้นมาหรือว่าผ่านไปทางไลน์อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละอันนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือนอกจากเราจะมองว่าไอ้พวกตรงนี้เป็นช่องทางการสื่อสารแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือวิธีการนำเสนอต่างหากการนำเสนอสไตล์มานีถ้าลองไปดูก็คือเขาก็จะมีภาษาพูดของเขาเบ็ดเสร็จเนี่ยเมื่อเราเป็นแบรนด์ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่หลุดแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้มันต้องคิดไงนะฮะเราจะต้องลงทุนเราไม่ลงทุนเงินแต่เราลงทุนความคิดสำหรับที่นี่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยทำให้แบรนด์เข้มแข็งมีพลังรวมถึงทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์คะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันนะคะหยิบยกเข้ามาในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารที่ถ้าพูดไปก็จะมีร้านอาหารแบบเก่าแก่ที่สืบทอดมาแบบรุ่นต่อรุ่นและยิ่งตอนนี้นะคะมีเจเนอเรชันใหม่ความคิดระหว่างคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่บางทีก็มีความแตกต่างกันอย่างตัวของมานีมีหม้อต้องเข้าใจว่าโอเคไม่ได้เกิดจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่แต่เกิดจากรุ่นเราเลยปัญหาตรงนี้มีไม่เอ่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีบ้างแต่ด้วยความที่ว่ามานีเนี่ยเกิดจากรุ่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะค่อนข้างที่ว่าคือเราต้องเป็นหลักแต่ก็บางทีเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะมีความห่วงบ้างในบางเรื่อง แต่แน่นอนเลยถ้าเป็นธุรกิจที่ว่าพ่อแม่สร้างมาไว้ให้เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องกังวลว่าลูกฉันจะทำให้มันเหินขึ้นหรือว่าดิ่งลงนะกังวลใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ต้องเพราะธุรกิจเขาก็เหมือนลูกคนหนึ่งเขาอยู่แล้วคือมีลูกสองคนคนหนึ่งลูกจริงอีกคนหนึ่งธุรกิจคือลูกเขาแล้วลูกสองคนนี้จะทำงานไปด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าของมานีเองเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอยให้ความเป็นห่วงบ้างเล็กน้อยอย่างมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งกันเนี่ยคือเนื่องจากว่ามานีของเราเนี่ยเป็นมานีที่ทำท่าเท้าขาอย่างนี้เราก็ต้องการที่จะใส่ภาพจำเนี้ยให้กับลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นที่เราออกแบบกันว่า เหมือนกับตอนนั้นคือกระแสเกาหลีกำลังมาคนก็ไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวเอเวอร์แลนด์แล้วในเอเวอร์แลนด์เนี่ยเวลาไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ทำอย่างเงี้ยเราคิดว่ามานีของเราเนี่ยเราก็ทักทายลูกค้าได้แบบสวัสดีค่ะอันนี้ได้ไหมปรากฏผู้ใหญ่คุณพ่อก็บอกไม่ได้หรอกบ้านเราวัฒนธรรมไทยไปสวัสดีอย่างนี้นะโดนต่อต้านแน่เลยเพราะว่านี่ร้านชาบูสายพันธุ์ไทยแล้วจะมาสวัสดีอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามากินเขายอมรับไม่ได้แน่เราไม่เชื่อปล่อยนโยบายนี้ลงไปครับ3วันเป็นอย่างที่พ่อบอกจริงๆเขาต่อต้านผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแบบตำหนิเลยแบบเธอไหว้อะไรอย่างนี้ของเธอจนตอนนี้ต้องไหว้เป็น2สเต็ปคือสวัสดีค่ะมานีดีต้านหลักอ๋อต้องตามใจพ่อเหมือนกันคือเราก็ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยค่ะแล้วอย่างกับน้องชายล่ะคะเพราะว่าทำมาด้วยกันกับน้องเนี่ยคือว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาด้วยกันมากเพราะว่าเราค่อนข้างจะแบ่งบทบาทแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างจะชัดเจนเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะนี่ค่ะถือว่าธุรกิจตรงนี้ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่เป็นกับบางธุรกิจค่ะอาจารย์คะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับเจเนอเรชันใหม่หรือว่ารุ่นลูกถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารเนี่ยมันเป็นยุคที่กำลังจะข้ามจะถ่ายทอดระหว่างเจนเก่ากับเจนใหม่ะนะครับมันจะมี
อยากจะให้ความเห็นว่าต้องมองว่าในมุมของคนรุ่นใหม่ต้องมองว่ากว่าที่เขาจะสร้างมาตรงนี้มันยาวนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแบบหักมุมเลยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันไปทำลายความคาดหวังของลูกค้าที่เขาคาดหวังบรรยากาศเดิมๆหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะล้าหลังไอ้ความที่มันเจอกันตรงจุดพอดีเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นทางร้านโกอาใช่ไหมฮะที่ขายข้าวมันไก่ก็จะมีเรื่องตรงนี้คุยกันแต่หน้าที่สุดก็คือพบกันครึ่งทางบรรยากาศเดิมแต่ป้ายดูสดใสขึ้นเปลี่ยนป้ายใหม่ถูกเป็นป้ายใหม่เพราะว่าบางทีคนรุ่นใหม่ก็หัวแข็งใช่ครับมักจะคิดไปเสมอว่าเราต้องตามโลกให้ทันตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลูกค้าชอบแต่อะไรใหม่ๆต้องมีเมนูใหม่ตลอดเวลาแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยสอดแสวงหาที่สุดคือเมนูออริจินอลเมนูต้นตำรับเขามาที่นี่ก็เพื่อมากินต้นตำรับไอ้ของใหม่ๆมันเป็นแค่ทำให้เกิดว่าแบรนด์เนี่ยยังมีลมหายใจยังมีความเคลื่อนไหวยังมีการเติบโตยังมีชีพจรเต้นแต่คนไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคนมาหาแบรนด์นี้เพื่อสิ่งที่ดั้งเดิมที่เขามีอยู่เพราะนั้นเจเนอเรชันลูกเนี่ยสำหรับก็คิดว่าควรที่จะแค่มาเสริมไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนของเขาไปหมดเลยใช่ครับไม่ได้อยากจะฝากไว้ว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยนะบางทีเราต้องมีมุมหนึ่งว่าแกงเขียวหวานถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นร้อยปีนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดัดแปลงมันจนเละเทะใช่ไหมฮะอย่างยกตัวอย่างแกงเขียวหวานก็คือมันจะต้องเป็นสีเขียวหวานคุณอย่าเอาพริกแดงไปใส่เราบางทีเราจะอาจจะต้องไปมองถึงเรื่องราวของดั้งเดิมที่เป็นรากเงาเราด้วยอันนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับค่ะนะคะแต่ก็สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าเราทางเจเนเรชันที่เป็นเจเนเรชันเก่าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าอาจจะต้องมีความสดใหม่เข้ามาบ้างแต่เจเนเรชันลูกก็คือจะต้องรู้ว่าของเก่ามันมีค่าครับการที่เขาปรับความเข้าใจหรือว่าจูนให้มันตรงกันนี่คือยังไงคะอาจารย์คะต้องมีการมารื้ออะไรกันบ้างแบบเหมือนต้องฟังความเห็นของคุณพ่อฟังความคิดเห็นของคุณลูกแล้วก็เอามาจบกันที่ตรงกลางใช่ครับจะเป็นแบบนั้นทุกๆธุรกิจหรือว่าทุกๆร้านเลยไหมคะอาจารย์คะหรือว่ามันยังจะมีแบบก้ำกึ่งแบบของคุณพ่อยังลดลงคุณลูกแบบเพิ่มอยู่ที่การคุยกันระหว่างครอบครัวแต่หลักๆก็คือถ้าในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยถ้าอยู่กันระดับตำนานเนี่ยคุณค่าของคุณอยู่ตรงนั้นแหละครับ mm-hmm. ในการสร้างแบรนด์คุณสามารถหยิบตำนานมาได้มานีมีม่อเนี่ย ไม่มีตำนานแต่เขาอุตส่าห์เล่าเรื่องเขาได้นะ ก็คือมีสตอรี่ของเขาออกมาฉะนั้นสตอรี่เทลลิ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้ว คุณมีสตอรี่เทลลิ่งของคุณอยู่แล้วอะ mm-hmm. นะฮะจะสังเกตได้จากเรื่องอื่นคือฉลองครบรอบ50ปีทุกอย่างจะมีการพูดแบบนี้หมดนั่นคือสิ่งสำคัญอย่าไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมจนไอ้สิ่งคุณค่าตรงนี้มันหายเกินไปมันเหมือนรถโบราณที่เขาพยายามจะเก็บทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมถูกต้องครับนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันต่อค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคีย์ซักเซสของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าร้านอาหารจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จต้องถามท่านอาจารย์กันค่ะอาจารย์ป๊อปคะหลายคนถามถึงคีย์ซักเซสค่ะของธุรกิจร้านอาหารครับเอาง่ายๆว่าสมมติว่าร้านมานีเทคนิคกิมมิคครีเอทีฟดึงดูดสุดยอดทุกอย่างมาเต็มไปปุ๊บมาจัดเต็มทุกอย่างแฮปปี้โซเชียลจัดเต็มมาถึงปุ๊บเนี่ยวันนี้ไปกินร้านนี้อีกวันไปกินร้านนี้รสชาติคนละรสกันนะฮะค่ะหรือให้มากให้น้อยเป็นต้นนี่อาจารย์กำลังพูดถึงสาขาถูกครับทุกอย่างหน้าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาที่หัวใจของมันก็คือเราจะต้องตัวสินค้าหรือตัวอาหารเนี่ยจะต้องมีคุณภาพและมีความหลากหลายนะครับถ้าจะย่อยไปอีกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบอกว่ามันจะต้องมีโปรดักต์หลักๆนะครับโปรดักต์เสริมนะครับอันไหนเป็นซิกเนเจอร์อันไหนเป็นมันจะต้องมีกระบวนการการจัดในสไตล์ของมานี
นะครับมีวิธีการนำเสนอในสไตล์ของมานีหัวใจของมันก็คือหน้าที่สุดแล้วมันก็คืออาหารนั่นแหละนะคะครับคีย์ซักเซสของเราคีย์ซักเซสอย่างที่อาจารย์บอกเลยโหทฤษฎีเป๊ะมากแน่นอนเราขายอาหารคีย์ของมันก็คืออาหารคือว่าเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นเนี่ยมานียอมให้ผิดพลาดได้บริการอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างอะไรไปบ้างอุณหภูมิบางวันหนาวไปบางวันร้อนไปนู่นนี่ได้บ้างบางวันมีแมลงวันแมลงหวี่บ้างแต่สิ่งเดียวที่มานีของเราเนี่ยจะไม่ยอมให้อภัยเลยก็คือว่าคุณภาพอาหารเราจะตกไม่ได้เลย3ปีมานะคุณคุณโน้ตซุปของเราเนี่ยน้ำซุปเนี่ยนะคะใช่ค่ะเรายังใช้ผงชูรส30กระสอบเท่ากันมาตลอดทั้ง3ปีโอ้โหคือละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนี่ก็เชื่อตามนะคุณนี่ก็แบบตามนะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยจะบอกว่าใช้ปริมาณเยอะขนาดนั้นเลยคุณคือสโลแกนของเรานี่คืออร่อยใจใจอาร์ตอ๋อคือมันต้องอร่อยแบบใจใจค่ะเพราะนั้นไม่มีผงชูรสก็ต้องไม่มีซุปแบบไหนก็ต้องแบบนั้นเราไม่เคยที่จะลดบางทีในบางครั้งเนี่ยนานๆโอกาสที่ว่านานนานทีปีหนเลยที่บางทีลูกค้าจะติงเข้ามาเนี่ยตกใจกันทั้งองค์กรเลยทีเดียวลูกค้าติงบอกว่าทำไมช่วงนี้ฤดูนี้มันกุ้งรู้สึกว่ามันแก้วมันยุบหนอพองหนอหายไปรู้สึกว่ามันใสขึ้นน้ำเหลวขึ้นตกใจกันทั้งทีมงานเลยต้องไปสืบหาต้นตอจนกระทั่งรู้ว่าในแต่ละฤดูเนี่ยแน่นอนละกุ้งเนื้อบางทีบางฤดูมันเยอะเนื้อน้อยบางฤดูเนื้อน้อยมันเยอะ อะไรทำนองนี้นะครับคือว่าคุณภาพอาหารเนี่ยเราโอ้โหเราซีเรียสมากค่ะนี่ค่ะแล้วในเรื่องของตัวแบบเมนูที่ชูเองที่อาจารย์บอกคือความเป็นแบรนด์กับความเป็นตัวโปรดักต์มันจะต้องเข้ามาเข้ากันแตะกันค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงมันมีหม้อปุ๊บก็จะเห็นภาพหนึ่งเป็นภาพลักษณ์วิธีการนำเสนอสไตล์แต่อีกอันนึงก็คือเขาจะแบ็คไปเลยว่าชาบูมันกุ้งนี่คือสิ่งที่จะต้องถูกเตรียมไว้ทั้งหมดไม่ใช่อยู่ดีๆคนเขาคิดขึ้นมาเองนะครับนะคะเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยน้องๆก็จะแนะนำนะว่าใช่ค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่มในเรื่องของตัวรสชาติของน้ำซุปคือต้องบอกน้ำซุปเขาก็มีรสชาติที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเพิ่มมันกุ้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของรสชาติแล้วมันไม่ใช่แค่ถ้วยเดียวนะคะถ้าเพิ่ม2ถ้วยนี่มันจะดีเข้าไปอีกใช่ครับเพราะว่ามันจะมีเดฟคือของเราดีไซน์ไว้ว่าเดฟในการปรุงน้ำจิ้มก็มีดีเทลของมันในการปรุงน้ำซุปให้อร่อยก็มีดีเทลอีกคือมีลูกเล่นอีกแล้วชนิดที่ว่าสมมติว่าลูกค้าสั่งอาหารแล้วเนี่ยน้องๆรับใบสั่งใบออเดอร์มาเนี่ยต้องมาเช็คก่อนสั่งมันกุ้งหรือเปล่าสั่งหมูเทวดาหรือเปล่าซึ่งเป็นคอมโบหลักของเราถ้าไม่สั่งก็ต้องเอ๊ะคุณพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะจนกระทั่งลูกค้าบอกฉันแพ้กุ้งอ่ะเขาขายยังไม่งั้นอ่ะตื้ออยู่งั้นอ่ะไม่ยอมไปทีมีตรงนี้ผมแตะเรื่องของฮิวแมนเรื่องของการเทรนนิ่งพอดีนะครับก็คือว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผู้ประกอบการไม่ค่อยได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ก็คือนอกเหนือพนักงานนอกเหนือจากการบริการแล้วสามารถสร้างยอดขายได้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะทำเรื่องนี้นะค่ะเทรนน้องๆยังไงกันบ้างคะคือการเทรนน้องๆเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วคือเราบอกน้องๆว่า culture ของพี่อ่ะมาตรฐานเป๊ะแต่ขอให้ทำงานสนุกแล้วกันคือยังไงก็ได้น้องไม่ต้องมีสคริปต์ในการท่องเลยที่ไม่มีสคริปต์ให้น้องต้องท่องผิดท่องถูกก็เกรงไปหมดคืออันยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าลูกค้าคือเป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนเราก็พอแล้วแล้วก็เราอยากให้เขากินแล้วอร่อยจะกินยังไงให้อร่อยมันมีคีย์อยู่ไม่กี่อย่างท่องจำแค่คีย์แล้วก็ไปพูดเอาตามที่น้องถนัดเข้าใจใช่มันเป็นธรรมชาติของเขามากกว่าแล้วลูกค้าก็บางทีลูกค้าว่าไงนะน้องก็ไม่ประมาทน้องก็สามารถหาคำอธิบายอื่นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าในเรื่องพอดูเมนูอาหารหรือมีข้อสักถามเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าผู้ที่มาคอยบริการเราหรือพนักงานเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเราได้ไม่ใช่อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะว่ามันทำจากอะไรไม่ทราบเลยว่าทำไมต้องใส่มันรสชาติมันจะอร่อยยังไงการเทรนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะอาจารย์สำคัญมากแล้วก็ถ้ามันมีคาแรคเตอร์อย่างที่ทางคุณกอล์ฟบอกก็คือว่าด้วยความเป็นมูดแอนด์โทนของมานีเนี่ยมันไม่ได้ต้องการมาตรฐานแต่มันต้องการใจมันต้องการนำเสนอผ่านความเป็นเฟรนลี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปสร้างบล็อกไว้เนี่ยสิ่งที่ขาดหายไปก็คืออัธยาศัยแบบคนไทยที่เราต้องการนำเสนอตรงนั้นไปแล้วก็จะไม่วางป้ายตั้งไว้บนโต๊ะเลยว่าวิธีการกินที่ดีที่ถูกที่อร่อยต้องอย่างนี้ไม่เราให้น้องๆเนี่ยใช่เข้าไปคุยดีกว่านะคะค่ะอาจารย์คะมันมีอีกหนึ่งเรื่องหลายคนกังวลมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารอย่างเนี้ยมีชื่อเสียงแบรนด์มีพลังพอมีชื่อเสียงปั๊บหลายคนให้ความสนใจหลายคนบอกว่าจะทำแบรนด์จะทำร้านอุ๊ยงั้นทำแบบเขาดีกว่าทำคล้ายๆกับเขาดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านบอกโอ้โหดูสิฉันอุตส่าห์สร้างมาฉันทำมาตั้งนานจนมันติดตลาดแล้วอ่ะแต่อยู่ดีๆก็ยังมีคนมาคล้ายกับเราอันนี้มันบั่นทอนจิตใจคือแสงมันเข้าเมื่อเราเฉิดฉายแสงเข้าเงาเราต้องชัดมันก็มีเงาไงมีเงามาเดินตามเราคือไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เราเป็นเงาเมื่อเรายิ่งดังยิ่งมีแสงสว่างมากเท่าไหร่มันก็เป็นธรรมดาโลกที่ต้องมีเงาเราก็ไม่ต้องไปคิดมากก็คือคิดว่าเป็นธรรมดาโลกก็อ้าแขนรับเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็แค่คิดเกมใหม่คิดสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราดีกว่าความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้ที่ทำเหมือนก็คือยังไงก็ได้ไม่เท่าเขาและยิ่งในเคสแบบนี้ก็คือว่าเราจะเป็นผู้นำเทรนด์อยู่แล้วเขาก็มีหน้าที่คือวิ่งไล่ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าแบ็คไปที่ต้นเรื่องก็คือเราน่าจะหาจุดยืนจากตัวของเราหาให้เจอนะครับมันต้องมีนะฮะเอาด้านไหนล่ะด้านอาหารหรือจะเอาด้านอื่นนะครับเราชอบอะไรเราก็นำเสนอความประทับใจของเราสู่ผู้บริโภคและยิ่งนะตอนนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีสถาบันหลายสถาบันที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่แนะนำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย อย่าลองผิดลองถูกถ้ามีโอกาสไปศึกษาหาความรู้นะครับไม่ได้ไปตามเอาวิธีหรือทฤษฎีมาแล้วมาใช้เลยนะฮะเอามาสร้างเป็นไกด์แล้วก็หาแนวทางของตัวเองนะครับแค่ประโยคนึงหรือแค่อะไรนิดนึงเนี่ยมันก็คุ้มแล้วดีกว่าเราไปนั่งเสียเงินไปทีเนี่ยหลักแสนหลักอะไรแล้วก็ไปวัดดวงเสียเวลาด้วยเผลอจะพลาดด้วยเสียเวลาไม่เท่าไหร่เสียเงินหมดตัวนี่ยุ่งเลยนะคะค่ะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าคิดว่าเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรือว่าคนรอบข้างไม่ได้ก็ยังมีสถาบันหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษากับเราอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะก่อนจบรายการกันไปในวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์ต้องใช้ทุนและเห็นผลในระยะยาวคุ้มกับการลงทุนไหมคะถ้าหากจะเพิ่มในเรื่องของการทำธุรกิจเขาบอกว่าพอเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลงทุนพอลงทุนไปแล้วอุ้ยคิดจะเพิ่มธุรกิจอีกดูไปแล้วมันจะคุ้มทุนไหมคะอาจารย์มันควรจะวางแผนกันยังไงเอาเป็นภาพรวมๆนะครับถ้าเกิดเราหวังว่าไม่ต้องมีแบรนด์หรอกแค่โลโก้ก็พอแต่หน้าวันนึงเนี่ยคู่แข่งของเราเขาลดราคาในขณะเดียวกันอย่างที่เราให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีแผนเราก็จะต้องไปฟัดกันด้วยราคาหน้าที่สุดก็คือเจงทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเราได้สร้างแบรนด์เมื่อแบรนด์มันมีพลังขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกที่เราจะไปสู้ราคาเขาหรือเราเลือกที่จะไม่สู้ราคาแต่เพิ่มคุณค่าต่างๆให้ผู้บริโภคยังไงเมื่อลูกค้าเชื่อมั่นแล้วเราได้เปรียบอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสำคัญถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลว่า 100% เนี่ยสมมุติ100ล้านค้าเนี่ยคนจะจำมีโอกาสขายได้ประมาณ20ล้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะจำได้แค่20ล้านทำยังไงให้เราไปอยู่ใน20ล้านค้านั้นใช่ครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องตอบตัวเองถามว่าต้องใช้เงินไหมนะครับมันจำเป็นจะต้องใช้เงินแต่ก่อนที่จะใช้เงินเนี่ยคุณจะต้องใช้ความคิดก่อนนะครับถ้าเรามีไอเดียรับรองถูกต้องครับว่าทุกอย่างไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันอันนี้ ขออนุญาตถามคุณกอล์ฟนะคะถามเข้ามาบอกว่าในเรื่องของเครื่องมือการตลาดออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหน้าใหม่อยากให้คุณกอล์ฟแนะนำว่าเราควรใช้เครื่องมืออะไรในการทำตลาดออนไลน์จริงๆเนี่ยตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญมาก สำหรับนักธุรกิจรายใหม่ๆจริงๆเพราะว่าเป็นประตูเบิกทางนะครับซึ่งก็มีหลายสื่ อถ้าคุณเป็นนัก
เรียกว่านักใช้สื่อตัวยงเนี่ยโอ้โหคุณได้เปรียบแล้วล่ะแต่สำหรับก๊อฟเนี่ยก๊อฟไม่ได้เป็นพ่อมดออนไลน์ไม่ได้เป็นมนุษย์เกรียนคีย์บอร์ดเท่าไหร่กระทั่งแอดมินเนี่ยบางคนชอบถามเขาว่าพี่ก๊อฟเป็นแอดมินเองใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าฉันโคลนถ่ายทอดกระแสส่งกระแสจิตไปให้แอดมินให้เขาใช่ให้เป็นคาแรคเตอร์ของเราแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นเองทำเองคือถ้ามีสื่ออยู่ในมือแล้วถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยโหใช้มันเลยแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกสื่อที่มันตรงกับเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าของคุณคืออย่าเพิ่งหวานแหว่าจะต้องเอาลูกค้าทั่วประเทศทั่วทุกกลุ่มคนเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่าวัยกลางคนเป็นแฟมิลี่หรืออะไรยังไงเป็นกลุ่มที่เสพสื่ออะไรแบบไหนเราไม่ใช่ว่าใช้แต่สื่อนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณreact เขาไม่ได้ใช้สื่อหนึ่งในการโฆษณาออกไปเขากลับมาเขามาคอมเมนต์เข้ามาดูนี่คุณไปตอบเขาไม่ได้มันก็คือการปล่อยสื่อไปทางเดียวมันต้องเลือกสื่อที่คุณสามารถโต้ตอบกับเขาได้สมมติว่าถ้าคุณใช้สมมติว่า LINE เนี่ยแน่นอนคุณมีโอกาสที่จะโต้ตอบเขาได้ยากมากนะแต่ถ้าเลือกใช้ Facebook เนี่ยหรือว่า IG เนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะตอบเขาได้เขาทิ้งข้อความมาใน inbox เอ่ยหรือว่าคอมเมนต์เอ่ยเนี่ยมันตอบง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น LINE เนี่ยแน่นอนแหละใครๆก็ต้องมโนเอาว่าถ้าฉันพิมพ์ไปอ่ะต้องตอบทันที McDonald's จะตอบฉันไหมวะเออมันคงนึกออกมั้ยครับมันก็คงไม่ได้คำตอบชาตินี้และชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกสื่อที่สามารถโต้ตอบพูดคุยกับลูกค้าเราได้ก่อนแล้วก็พยายามใช้สื่อให้มากขึ้นเมื่อเรามีกำลังแล้วก็เวลานะคะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเชิญที่อาจารย์ก่อนเลยค่ะเอาง่ายๆนะฮะคือเบื้องต้นคือหนึ่งเราจะต้องกำหนดจุดยืนของเราก่อนว่าคู่แข่งเราเป็นใครเราอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่เมื่อเราได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องสร้างเอกลักษณ์หรือความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งไอ้ความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เนี่ยเอาง่ายๆคือ1มาจากตัวตนของเรา2เลือกที่คู่แข่งไม่มีหรือเรามีเก่งกว่าเขาเยอะๆแล้วข้อสุดท้ายคือสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปตอบโจทย์ลูกค้าเราด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราอยากจะนำเสนอไปแล้วมันไม่ใช่ความต้องการของเขาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเอาเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้ครับผมนะคะค่ะเชิญคุณกอล์ฟค่ะก็อยากจะเห็นเพื่อนๆนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยคิดสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเรานะครับก็คืออยากจะเห็นรุ่นที่รุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยโฟกัสกับคือให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากกว่าแค่การสร้างธุรกิจการสร้างธุรกิจนี่คือหวังแค่ผลกำไรแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันคือคนละเรื่องกันการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเราให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็ให้ทั่วโลกรู้จักเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเราก็คิดว่าคือสำหรับมานีเองเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเราเลยเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกคือว่ามีความแตกต่างที่โดดเด่นเป็นของตัวเองไม่ใช่คู่แข่งกันเขาไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้แบรนด์แต่ละแบรนด์คือมันไม่ควรจะมาถูกเปรียบเทียบกันอยู่แล้วนั้นทุกคนก็คือเป็นเพื่อนกันหมดแม้กระทั่งไก่ทอดของแบรนด์ผู้พันกับไก่ทอดของแบรนด์ตัว M สีเหลืองก็อร่อยไม่เหมือนกันเขาไม่ได้ตั้งใจจะก๊อปปี้กันมันอร่อยคนละแบบจริงๆต่างคนต่างหาเอกลักษณ์ของตัวเองที่เหลืออยู่ที่ผู้บริโภคใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นคำทิ้งท้ายต่างคนต่างหาเอกลักษณ์ให้กับตัวเองที่เหลือก็คือผู้บริโภคนั่นก็คือคุณผู้ชมทางบ้านเองส่วนใครนะคะที่อยากจะมีแบรนด์ทางด้านของร้านอาหารเป็นของตัวเองเราเรียกเลยนะว่าไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะคะแต่เราอยากที่จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยคุณผู้ชมคะแบรนด์ของคนไทยเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกนี่แหละค่ะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระความรู้ที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แม้เสียดายจังเลยนะคะที่เวลาหมดลงอย่างรวดเร็วทางรายการต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะหิวแล้วงั้นเราไปมานีมีหม้อค่ะอาจารย์เนี่ยต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ